เพลงร่วมสมัยกับทีมงานนักร้องหนุ่มสาวด้านหน้าเวทีน้องอุ้มรูปหล่อน้องอ้อคนสวยกับน้องต่อคนเดิมเลยครับต่อด้วยพูดอย่างนี้น่ามีระวังหน่อยไปดูแล้วเมื่อกี้มีชื่อแก๊งหรือแก๊งแกอะไรแก๊งอะไรนะลงบนคนอยากกระเทือบมือกองนะยังมีที่ว่างให้น้าสักที่หนึ่งไหมได้เลยโอ้ที่ว่างเหลือลึ่มเลยแหละแหมหมันไส้ก็เคยเล่นทุกงานชั้นแต่พอเซลหน่อยลงจากกองไปไหนนะโอ้โหเขามีตัวช่วยเขามีตัวช่วยยินดีต้อนรับโกฟังหลังโครงด้วยนะครับผมบ้านอยู่ปากซอยได้ยินเสียงดนตรีอดใจไม่ไหวมาแจกมาสักนิดหนึ่งเลยครับโกฟังเป็นมือกองของสำนักเดอะคอนเทนต์นะครับวันนี้มาร่วมสนุกสนานกันสักรอบหนึ่งเอาละหมดรอบเคลียร์ไปที่สนุกสนานเล้าใจด้วยเพลงสตริงกันไปแล้วเดี๋ยวรอบที่จะถึงนี้ก็ต้องสลับมาใช้สิทธิ์บัตรธรรมดาในราคา20บาทแล้วก็มาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้นี้เราประชาสัมพันธ์ถึงงานทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ในเดือนหน้ากันยายนไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งงานแล้วกันนะฮะทีนี้จะเป็นในงานของเดือนตุลาคมกันบ้างนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาทีมงานบรรดาร้านค้าต่างๆนะครับก็จะไปเปิดบูธจำหน่ายสินค้ากันอยู่ที่งานเขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะฮะตั้งแต่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทุกค่ำคืนก็จะมีทั้งภาพยนตร์ดนตรีแล้วก็สวนสนุกชุดใหญ่พร้อมทั้งระบบย้อนยุคให้ได้ร่วมสนุกสนานกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายยังไม่มีทำเลที่จับจองนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517ทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาละครับกลับขึ้นมาไล่รำด้วยกันในส่วนของรอบบัตรธรรมดาในรอบนี้นะครับมีบัตรมีตัวแล้วเชื้อเชิญด้านบนเวทีในรอบนี้หยิบเอาจังหวะตะลุงตั้งต้นกันเป็นบทเพลงแรกกับตะลุงสังทองครับThank you.
็ด้านฟอร์กองได้ผมขอบคุณโกวางเดอะคอนเทนต์ด้วยนะครับผมมีการโจ๊กมีการโต๊ะหยอกล้อนางรำเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางเพราะว่าคืนนี้มากับเมียเนี่ยลองคิดดูคือที่เมียไม่ได้มาก็แบบนั้นแซวเล่นนะครับหมดรอบเคเวทีนะเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในของรอบบัตรธรรมดากันอีก1รอบนะครับจะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานร่ายรำกันนะครับแล้วก็บัตรธรรมดา1รอบต่อกันด้วยรอบเหมาพอจบจากรอบเหมานี่ก็จะได้เวลาประมาณสัก4ทุ่มครึ่งโดยประมาณจะได้รับชมรอบโชว์ของสาวๆนางรำด้านหน้าเวทีด้วยกันนะฮะในค่ำคืนนี้ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงนะครับทั้งพี่เอกออร์แกไนซ์ฝ่ายจัดนะครับรวมถึงทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันด้วยแฟนๆเรียกร้องอยากจะเจอนักร้องที่ร้องบูชาครูเมื่อช่วงหัวค่ำใช่ไหมบังเอิญแหมมีหน้าที่จะต้องขายบัตรอยู่ด้านหน้าเสียด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถึงวันนี้สักหน่อยพี่อ๋อบอกเดี๋ยวสลับขึ้นลงด้านบนเวทีสบายมากขายข้อยังดีอยู่แต่ตอนนี้ขอปฏิบัติหน้าที่จำหน่ายขายตั๋วให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีกันเสียก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเวลานี้เรามาไล่ลามกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดามีบัตรมีตัวแล้วนะครับ20บาทช่วยกันคุณหนุนเป็นกำลังใจให้กับสาวๆนะครับด้วยกันทั้งหมดเลยทีกับแม่ใจโตเป็นบทเพลงแรกครับI'm not afraid to die.